สวัสดีค่ะทุกคนและนี่คือช่องเพชรแซดต้องถือไมค์แกตอนนี้เพชรอยู่ที่เยาวราชนะคะมาจัดการธนาคาร ICBC เพราะฉันกำลังจะไปจีนจ้าอย่างที่ทุกคนเห็นจากชื่อคลิปเลยว่าเรามาถึง EP ที่3แล้วก็คือการเตรียมตัวไปจีนหลังได้วีซ่าจีนนั่นก็คือการเตรียมตัวก่อนไปจีนนั่นแหละงงปะก่อนที่เราจะเอาขาไปเหยียบที่จีนอ่ะเราควรที่จะเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะซึ่งเพชรจะขอแบ่งเป็น3อย่างด้วยกันก็คือเตรียมตัวเรื่องเงินเรื่องแอปแล้วก็เรื่องของเอกสารต่างๆที่เราจะไปจีนเนาะอย่างแรกคือเตรียมตัวเรื่องเงินอย่างที่หลายคนรู้เนาะว่าที่จีนอ่ะเขารับเงินสดแบบน้อยมากๆแทบไม่ใช้เงินสดเลยแต่จะเป็นการใช้จ่ายผ่านระบบ QR code ผ่าน Alipay แล้วก็ WeChat Pay ใช่ไหมคะทุกคนรู้ใช่ไหมควรรู้นะคะถ้าจะไปจีนเพราะฉะนั้นก่อนไปจีนเนี่ยน้องเพชรก็อยากแนะนำให้ทุกคนอ่ะเปิดบัญชี Alipay หรือว่า WeChat ไว้ก่อนเนาะอย่าง Alipay อย่างเงี้ยค่ะมันสามารถผูกกับบัตร Travel Card หรือว่าบัตร Visa Mastercard อะไรต่างๆได้อันเนี้ยไปผูกก่อนก็ดีนะคะเพื่อที่ว่าพอไปถึงจีนแล้วเราจะจ่ายเงินอย่างเงี้ยมันจะหักจากบัตรของเราได้เลยนะคะส่วนของเพชรอ่ะเพชรมีทั้ง2อย่างอยู่แล้วแต่เพชรอ่ะจะใช้ WeChat เพชรก็ให้น้องที่เขามีเงินจีนอ่ะมาเติมเงินใน WeChat ให้เพชรเรียบร้อยแล้วอ่ะตอนเนี้ยเพชรก็มีเงินอยู่ใน WeChat เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องของการจ่ายเงินของเพชรก็จะไม่มีปัญหาที่จีนเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดใครจะไปในระยะยาวๆหรือว่าจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะควรมีบัญชี Alipay หรือไม่ก็ WeChat Pay ไว้ก่อนเนาะเพื่อไปใช้จ่ายที่นั่นนะถัดไปค่ะเรื่องเงินยังไม่จบคือเพชรรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วอะถึงเขาจะแบบไม่ได้รับเงินสดอะแต่เราก็ควรมีเงินสดอยู่บ้างเพชรก็เลยมีแบบอยู่บ้างแบบบ้างจริงๆ เพราะว่าแบบ in case ที่แบบเราไปถึงสนามบินแล้วเราใช้จ่ายไม่ได้แบบระบบมีปัญหาโทรศัพท์แบตหมดหรืออะไรก็ตามเหมือนแกเข้าใจปะมันสามารถเกิดได้ทุกอย่างอ่ะเพชรเลยรู้สึกว่าเราควรที่จะมีเงินสดเล็กๆน้อยๆติดตัวไว้แต่ว่าอย่าพกเยอะเดี๋ยวหายอันนี้ก็มีเงินสดแล้วติดถูกปากต่อไปเรื่องที่3อันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงมาอยู่เยาวราชในวันนี้ไงแกเพราะว่านี่จ้ะ ICBC คือจริงๆอ่ะเพชรเคยมีบัญชีของ ICBC ตั้งนานและตั้งแต่ตอนจีนครั้งโน้น3ปีแล้วแกแล้วคือฉันลืมแล้วหมดทุกสิ่งอย่างลืมเลขบัญชีลืมรหัสลืมทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยแกก็เลยมาให้พี่เขาแบบจัดการให้เอาบัญชีฉันกลับมาอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งพี่ๆที่ ICBC เยาวราชก็น่ารักมากเลยไม่แน่ใจชื่อพี่อ้วนหรือเปล่าแต่ว่าขอบคุณพี่อ้วนมากเลยที่แบบจัดการให้หนูทุกอย่างในขณะที่หนูก็ลืมทุกอย่างเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่รู้ว่า ICBC ทำไมต้องมีนะคะเพชรรู้สึกว่ามันเหมาะสำหรับคนที่จะไปในระยะเวลานานเพราะว่าธนาคาร ICBC เนี้ยมันมีทั้งสาขาที่ไทยแล้วก็ที่จีนใช่ไหมคะเรามาเปิดสาขาที่ไทยมีบัตร ATM ปุ๊บเนี่ยเราสามารถโอนเงินเข้าธนาคาร ICBC ที่ไทยได้แล้วเราสามารถเอาบัตร ATM ของเขาอะไปกดตังที่จีนได้แก่อันนี้เพชรก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องมาจัดการให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็แนะนำไว้สำหรับคนที่จะไปจีนนานๆนะคะก็มีธนาคารอันนี้ไว้หน่อยก็ดีค่ะถัดไปก็คือการเตรียมตัวเรื่องแอปเรื่องแอปนะคะแกสิ่งที่สำคัญมากสำหรับชาวโซเชียลแบบเราอะแกการโหลด VPN ใช่ไหมทุกคนรู้ว่าไปจีนเราใช้ Google ไม่ได้ใช้แอปต่างชาติไม่ได้เราต้องมี VPN ในการมุดออกมาซึ่งเคยทำคลิปอธิบายไปแล้วนะคะว่าทำไมจีนถึงบล็อกเว็บไซต์หรือแอปต่างชาติไปดูได้ไปเพิ่มวิวให้เพชรหน่อยใดๆก็คือเราต้องโหลด VPN ไว้เพื่อที่เราจะได้ใช้โซเชียลมีเดียของทางนี้ได้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะว่าเพชรโหลด VPN มามากมายซึ่งมันมีทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินนะคะคือเพชรอะไม่ได้จ่ายเงินกับทุกแอปที่ทุกคนเห็นนะอันนี้คือโหลดเผื่อไว้ทั้งนั้นนะคะที่จ่ายเงินเนี่ยก็คือ NordVPN นะคะเพราะว่าแบบใช้อยู่แล้วอะจริงๆคือไปขอเพื่อนมาไปขอสกอตมาทุกคนนางกิ้วสกอตคือนางใจอันนี้อยู่แล้วฉันก็เลยไปขอนางมาแล้วนางก็ให้มาเดี๋ยวเพชรจะไปใช้ NordVPN ที่นู่นทุกคนบอกก่อนว่าทางคลิปเนี้ยไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะอันนี้พูดจากประสบการณ์ทุกอย่างสำหรับ VPN เสียเงินอันเนี้ย NordVPN เนี่ยเดี๋ยวเพชรจะไปลองใช้ที่จีนแล้วถ้าเกิดมันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนะคะซึ่งถ้าไปถึงจีนอะแล้วเกิดมันไม่เวิร์กอะเพชรก็จะลองใช้ของอันอื่นแล้วก็จะมารีวิวอีกทีว่ามันดีไม่ดียังไงรวมถึงฟรี VPN ด้วยนะคะจริงๆอะตอนที่เพชรไปเรียนที่จีนปีนึงตอนนั้นอะเพชรใช้ Astral VPN นะคะไป1ปีห่างกับเพื่อนราคามันไม่ได้แพงอะจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่น่าจะ600มั้งใช้ได้ปีนึงเต็มๆก็รู้สึกแฮปปี้มันจะมีงอแงบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือใช้ได้นะคะแล้วถามว่าทำไมครั้งนี้ถึงไม่ใช้ Astral แกฉันขอพูดหน่อยนะคือฉันน่ะก็เข้าไปหาใช่ปะ Astral VPN รายเดือน1,000 กว่าบาทขณะที่แอปอื่นอะอยู่ที่แบบ
เดือนละหลักร้อยอะบางแอป150บางแอป400 500ใช่ไหมแอชิลกูพันหนึ่งจ้าเอาไว้ก่อนขอเก็บไว้เป็น last option ถ้าเกิดว่ามันฉุกเฉินจำเป็นหรือว่าใช้ไม่ได้จริงฉันค่อยจ่ายแอชิลเออแต่ว่าเออเดี๋ยว VPN อันไหนดีไม่ดียังไงเดี๋ยวค่อยทำคลิปรีวิวอีกทีละกันนะคะอันนี้ก็คือVPN ทุกคนโหลดไว้นะถัดไปก็คือแอปสำคัญจำเป็นอื่นๆอย่างที่ทุกคนเห็นเลยอันนี้คือแอปสำคัญของเพจ2อันแรกคือ Alipay กับ WeChat เอาไปจ่ายเงินใช่ปะแล้วก็จะต้องมีไปตู้ตี้ถูก็คือไปตู้แมปกับไปตู้ Translate เนาะอย่างที่รู้กันว่าที่นั่นอ่ะใช้ Google Map ใช้ Google ไม่ได้เวลาเราจะดูแผนที่ก็เปิดจากไปตู้แมปแล้วก็ in case ที่แบบคุยกับคนจีนไม่ดูเรื่องเราก็จะใช้ไปตู้ Translate ถัดไปก็คือแอปตีตีไว้สำหรับเรียกรถนะคะพอถึงสนามบินแล้วจะให้เขารับเราไปโรงแรมเนี่ยก็เรียกตีตีแล้วก็จะมีทรีนาร์กับอโกดานะคะทรีนาร์คือเป็นแอปจองโรงแรมนี่แหละคือเพจจองโรงแรมไว้ทั้งกับทรีนาร์กับอโกดาก็คือโหลดเผื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าโอเคเราจองมาแล้วนะอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือแอปสำคัญของเพจส่วนอีกหน้านึงคือแอปพวกนี้นะคะคือมันไม่ค่อยสำคัญจำเป็นแต่ว่าอยู่เพื่อความบันเทิงอะไรเงี้ยก็ไม่พูดถึงหลักการอ่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราวาร์ปไปพูดถึงเอกสารในการเข้าจีนกันดีกว่าค่ะวาร์ปไปเลยช่วยวาร์ปมาอยู่ที่สนามบินพร้อมกับหน้าอันแสนสดกว่าปลาในตลาดมาพูดกันต่อในเรื่องของการเตรียมเอกสารนะคะก็ขอพูดถึงประมาณ4อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือพวกเอกสารทั่วไปสำหรับการเดินทางอยู่แล้วก็คือพาสปอร์ตตั๋วเครื่องบินโฮเทลบุ๊กกิ้งพวกนี้นะคะที่เอามายื่นให้เจ้าหน้าที่ดูว่าโอเคเราจะไปไฟลท์ไหนกลับเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่2ก็คือสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากในการเดินทางไปจีนในช่วงหลังโควิดตอนนี้นะคะนั่นก็คือ health declaration นั่นเองค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะต้องสแกนเข้าไปทำนะคะใน WeChat ขึ้นให้ตรงนี้เลยติ๊งพอเราเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วนะคะเราจะได้ QR code อันนึงมาค่ะซึ่ง QR code นี้เนี่ยเราจะไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตม.ก่อนเข้าจีนให้เขาดูนะคะมันเป็นแบบสอบถามเรื่องของสุขภาพของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่ง QR code ที่เราจะได้มานี้เนี่ยถ้าไม่ผิดนะคะก็คือมันจะมีอายุ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดเรากรอกมาล่วงหน้ามันก็จะหมดอายุก่อนเงี้ยอะไรเงี้ยก็แนะนำว่ากรอกก่อนบินนั่นแหละอย่างเพชรเนี่ยก็มาเช็คอินกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีพี่สตาฟข้างล่างเขาแบบบอกว่าจะต้องสแกนอันนี้นะเข้าไปกรอกข้อมูลนะเพชรก็บอกว่าโอเคหนูกรอกมาแล้วจากที่บ้านค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าตรงนี้ตอบยังไงพี่เขาก็ช่วยดีมากน่ารักมากเลยนะคะใครที่แบบว่าอยากกรอกมาตั้งแต่ที่บ้านสะดวกก็ได้เลยนะคะพอกรอกเสร็จแล้วมีได้ QR code มาแล้วเนี่ยอย่าลืมสกรีนช็อตเอาไว้นะคะตอนที่เข้าจีนจะต้องยื่นให้เจ้าหน้าที่ดูอีกทีนึงนะส่วนอย่างที่3อันนี้คือไม่จำเป็นก็ได้ก็คือการตรวจ ATK ก่อนออกจากบ้านอะไรเงี้ยนะใครแบบสบายใจก็ตรวจแล้วก็ถ่ายรูปเขียนชื่อเราไว้หน่อยก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตรวจเช็คอะไรนะส่วนเอกสารอย่างที่4ก็คือ arrival card เนาะก็คือใบตม.นั่นแหละพอเราขึ้นเครื่องไปแล้วใกล้จะถึงแล้วเนี่ยก็จะมีพี่แอนเอาใบตม.มาให้เรากรอกแล้วพอเราเข้าตม.ไปก็แค่ยื่นให้เขาแค่นั้นเองนะคะง่ายใช่ไหมง่ายไม่มีอะไรยุ่งยากช่วงนี้ทุกคนไม่น่าเชื่อว่าเพชรจะต้องปิดคลิปแบบหน้าสดขนาดนี้เลยอะแบบหามุมไหนก็แบบไม่ได้ช่วยเลยอะเอาแหละก็เพชรทำแต่ละคลิปออกมาเนาะก็ตั้งใจอยากให้ใครที่แบบอยากเดินทางไปจีนเนี่ยทำอะไรสะดวกขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะยังไงก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์หน่อยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะไปติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆทุกช่องทางในชื่อเพชรแซดได้เลยนะคะคลิปนี้เพชรไปแล้วละค่ะจะไปนอนบนเครื่องแล้วก็รอติดตาม EP ถัดไปได้เลยเราจะไปจีนกันแล้วบ๊ายบายค่ะเจอกัน EP หน้า